ผมในอดีตข้าราชการกลาโหมนะครับเคยทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือนะครับก็ได้ยินชื่อ DDI มาก็10กว่าปีแล้วนะครับเกือบ20ปีแล้วนะประมาณนั้นผลงานก็อย่างที่เห็นนะครับก็ผมยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมทั้งกลาโหมเนี่ยเขาก็มีสำนักงานวิจัยพัฒนากันทั้งสิ้นแต่ที่เห็นในการนำเสนอของท่านเหมือนกับไม่ได้บูรณาการทั้งบกเรืออากาศแล้วก็กลาโหมตลอดจนหน่วยงานอื่นๆนะครับก็ท่านอาจจะบูรณาการเฉพาะส่วนเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องและอื่นๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่สำคัญคือเหล่าทัพต่างๆก็มีการวิจัยพัฒนาและไปได้ไกลแล้วการพัฒนาได้ไกลขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ท่านสบเมื่อสักครู่นะท่านอังคณาเนี่ยท่านก็พูดไปแล้วว่าอยากได้นี่ได้นั่นก็มีคนทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับระบบสแกนเช็คไอ้ทะมงทะเบียนตำรวจก็ทำไปแล้วเหมือนกันมีทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ขาดเนี่ย DTI วัตถุประสงค์จริงๆต้องการบูรณาการสิ่งที่ขาดให้เติมเต็มถ้าเราสามารถทำสิ่งที่ขาดเติมเต็มได้มันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศไทยนะครับ DTI นั้นสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่แล้วนะครับก็น่าจะบูรณาการกองทัพบกหรืออากาศได้แต่ที่ผ่านมาตอนสมัยตั้งใหม่ๆผมเผอิญนั้นอยู่ในกองทัพก็เห็นเอาคนจากกองทัพต่างๆไปเอาหัวกะทิไปทั้งนั้นเลยนะครับพอเป็นหัวกะทิไปอยู่สักพักหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่ทราบได้จากเดิมเคยทำได้กลับทำไม่ได้หรืออย่างต่อเรือท่านไม่ต้องไปต่อเรือเพื่อช่วยมนุษย์กบแล้วครับกองทัพเรือเขาต่อเรือฟรีเกตได้แล้วทำไมเราไม่บูรณาการอู่ต่อเรือกองทัพเรือให้สร้างเรือใหญ่ๆขนาดใหญ่ๆเป็นเรือรบจริงๆจังๆแม้กระทั่งเรือดำน้ำเขาก็ทำได้นะครับไม่ต้องไปซื้อต่างประเทศนะครับท่านอาจจะต้องเสนอแนะกลาโหมบอกว่าเราจะไม่ซื้อแล้วเราจะทำเองตั้งเป้าหมายเหมือนจอห์นเอฟเคนเนดีเคยจำไว้ว่าทำไว้ว่าเราต้องไปดวงจันทร์ให้ได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาไม่กี่สิบปีประมาณสิบกว่าปีก็ไปดวงจันทร์ได้เราก็ต้องตั้งเป้าครับว่าเราจะผลิตเครื่องบินได้ท่านทราบไหมครับว่าเครื่องบินลำแรกๆของเอเชียสร้างที่ไหนครับสร้างที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยสร้างเครื่องบินได้ก่อนญี่ปุ่นสร้างนะครับถึงทุกวันนี้เราซื้ออย่างเดียวนะครับทำยังไงเราถึงจะสร้างอาวุธสมรรถนะสูงแล้วโดยไม่ต้องใช้เงินไปต่างประเทศนะครับใช้ของคนไทยใช้คนไทยสร้างคนไทยพัฒนาซึ่งท่านก็ทำได้ดีนะครับรถเกราะของมาดามรถถังที่ผมทราบก็มีการเอาไปใช้แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ต้องขยายผลดำเนินการต่อไปครับก็อยากจะฝากท่านเอาไว้นะครับว่าในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับและอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นคงทางด้านการค้าการขายเรื่องทางเศรษฐกิจขณะนี้เราโดนจู่โจมจากหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าตอนนี้โดนลุกรานหนักนะความลุกรานทางด้านไซเบอร์แต่เรื่องไซเบอร์ที่ท่านทำก็มีหลายหน่วยงานก็ทำอยู่แต่ทำยังไง DTI ถึงจะเป็นหน่วยงานเนื่องจากท่านเป็น องค์การมหาชนเนี่ยท่านสามารถที่จะสร้างโอกาสให้หน่วยงานต่างๆมาประชุมร่วมกันนะครับเอาหน่วยไซเบอร์ของกองทัพบกกองทัพเรือทัพอากาศซึ่งมีบุคลากรมากมายเนี่ยแล้วเก่งๆทั้งนั้นมีบุคลากรของกระทรวง DEซึ่งมีสำนักงานอยู่เรียบร้อยแล้วที่กระทรวง DES เนี่ยนะครับท่านเอามาทำงานร่วมกันดำเนินการแก้กฎหมายแก้ข้อบังคับแก้หลักนิยมแก้ทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องให้ดำเนินการจับคนร้ายให้ได้ด้วยท่านอาจจะเป็นโต้โผใหญ่ให้ตำรวจด้วยก็ได้ถ้ากฎหมายไม่มีขัดข้องตรงไหนผมคิดว่าทางสวทั้งหลายนะครับทั้งพวกเราเนี่ยทางสภาไม่ว่าจะเป็นสวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกฎหมายที่ทำให้ท่านทำงานได้นะครับฝากท่านนะครับทำงานให้เต็มที่ครับไม่ต้องห่วงครับทุกวันนี้ทำงานดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ที่ผมเสนอคือทำยังไงให้บูรณาการทุกเหล่าทัพเข้าด้วยกันไม่ต้องทำซ้ำซ้อนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยผมเห็นหลายๆคนพอย้ายไปอยู่ DTI แป๊บเดียวก็ลาออกไปหมดเลยทำยังไงให้เขาอยู่กันยาวๆทำยังไงให้งานวิจัยพัฒนาของประเทศเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงเป็นไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับ